بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกๆท่านนะครับต้องขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมแล้วก็พี่น้องทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกันรับฟังกันในเรื่องราวของศาสนานะครับซึ่งทางทีมงานก็ได้จัดกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์นะครับก็จะมีบรรดาคณาจารย์เวียนไปเวียนมาอยู่ตลอดเวลานะครับในการที่จะมาให้ความรู้กับพี่น้องนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งนะครับกับการที่เรานั้นได้มีโอกาสในการที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนานะครับเพราะว่าถือได้ว่าการที่เราได้เรียนรู้กันพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนานั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งกับชีวิตของเราเพราะว่าเรากำลังจะเรียนรู้ในสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันเอาไว้นะครับว่าผู้ที่แสวงหาวิชาความรู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทำให้เขาเข้าสวรรค์อย่างง่ายดายนี่จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับพวกเราในการที่จะมาเรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจกันในเรื่องราวของศาสนาและสำหรับผมเองเนี่ยนะครับก็ได้รับผิดชอบในการที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องในส่วนของหะดีษนะครับผมก็จะใช้หนังสือนะครับหะดีษอัลอัรบะอีนอันนะวะวีนะครับ40หะดีษของท่านอิหม่ามนะวะวีที่ท่านได้รวบรวมเอาหะดีษต่างๆนะครับที่ถือได้ว่าเป็นหะดีษที่เรานั้นเมื่อเรียนแล้วเนี่ยสามารถนำเอามาปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของเราผมเห็นว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากสมควรแก่การที่เรานั้นจะมาทำความเข้าใจกันในเรื่องราวต่างๆที่เป็นคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในครั้งก่อนเนี่ยนะครับได้เคยพูดคุยกับพี่น้องไปแล้วในเบื้องต้นเกี่ยวกับหะดีษบทที่1ที่ท่านอิหม่ามนะวะวีได้กล่าวถึงได้พูดถึงนะครับแล้วก็ได้นำเอามาไว้เป็นหะดีษบทแรกของหนังสือท่านนั่นก็คือหะดีษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเจตนานะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเจตนาซึ่งหะดีษบทนี้รายงานโดยท่าน อุมัรบินคอตอบนะครับที่ท่านเองนั้นได้ยินได้ฟังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีได้กล่าวว่าอินนามัลอะมาลุบินนิยาตการงานต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาวะอินนามาลิกุลลิมริอิมมานะวะและแท้จริงสำหรับทุกคนนั้นคือสิ่งที่เขาได้ตั้งเจตนาไว้ฟะมันกานะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิดังนั้นแล้วบุคคลใดก็ตามที่การอพยพของเขานั้นเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์เป็นไปเพื่อศาสนทูตของพระองค์ดังนั้นแล้วการอพยพของเขาก็จะเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์และเป็นไปเพื่อศาสนทูตของพระองค์วะมันกานะฮิจเราะตุฮูลิดุนยายุซีบูฮาอาวิมรออาจินยังกิฮูฮาฟะฮิจเราะตุฮูอิลามาฮาจเราะอิไลและบุคคลใดก็ตามที่การอพยพของเขานั้นเป็นไปเพื่อโลกใบนี้เป็นไปเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์หรือเป็นไปเพื่อการที่เขานั้นต้องการที่จะแต่งงานกับคนคนหนึ่งดังนั้นแล้วการอพยพของเขาก็จะเป็นไปตามที่เขานั้นได้เจตนาไว้นี่เป็นหะดีษนะครับที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและท่านอิหม่ามมุสลิมนักวิชาการนะครับโดยเฉพาะท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีเนี่ยได้บอกไว้ชัดเจนว่าหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับเข้าอยู่ในวิชาฟิกในบทต่างๆของฟิกเนี่ย70บทด้วยกันและบรรดานักวิชาการหลายๆท่านก็ได้บอกว่าหะดีษบทนี้เนี่ยถือว่าเป็นหะดีษที่เป็นเศษ1ส่วน3นะครับของศาสนานั่นหมายความว่าหะดีษบทนี้จึงมีความสำคัญมากและถ้าเราได้เรียนรู้ในหนังสือต่างๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าหะดีษบทนี้จะเป็นหะดีษบทแรกที่บรรดานักวิชาการนั้นจะกล่าวถึงจะพูดถึงอันเนื่องมาจากว่าหะดีษบทนี้มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเจตนานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกเอาไว้ว่าอินนามัลอะมาลุบินนิยัตแท้จริงแล้วการงานต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับเจตนา
การงานในที่นี้หมายถึงการงานทุกๆการงานที่ออกมาจากเรานะครับการงานไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นการกระทำของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากตัวของเรานั้นนั่นแหละครับหมายถึงการงานที่มันจะต้องมีเจตนาอันดีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการบอกว่าการงานต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นการงานที่ถูกตอบรับหรือไม่ถูกตอบรับเป็นการงานที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั่นก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของเราอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับสำหรับพวกเราในการที่เรานั้นจะทำความเข้าใจในหะดีษบทนี้เพราะว่ามันถือว่าเป็นการกำหนดทิศทางกำหนดหนทางในการที่เรานั้นจะปฏิบัติการงานใดๆก็ตามลงไปเมื่อเรานั้นต้องการที่จะปฏิบัติการงานใดๆก็ตามลงไปเนี่ยนะครับแน่นอนเหลือเกินว่ามันจะต้องมีการกำหนดทิศทางก่อนว่าเรานั้นจะทำงานนั้นๆไปเพื่ออะไรหากว่าเราไม่มีเจตนาไม่มีแนวทางในการที่เรานั้นจะปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปเนี่ยแน่นอนเหลือเกินเนี่ยนะครับว่าสิ่งนั้นที่เราจะปฏิบัติย่อมไม่เกิดผลย่อมไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นแล้วการที่เรามีเจตนาในการงานต่างๆที่เรานั้นจะปฏิบัติเนี่ยถือได้ว่าเป็นการที่เรานั้นกำหนดทิศทางในการกระทำการงานต่างๆนั้นๆของเราเพื่อที่จะให้มันนั้นได้บรรลุถึงความสำเร็จนะครับพี่น้องครับการงานต่างๆนี้อย่างที่ผมได้บอกไปว่านักวิชาการบอกคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากตัวของเราแล้วเรามาดูกันนะครับว่าอันนียะเนี่ยมันคืออะไรเนียดเนี่ยที่เราเรียกกันว่าเนียดเนี่ยนะครับในภาษาอาหรับที่ว่าอันนียะเนี่ยมันคืออะไรอันนียะก็คือกัสดุชัยมุกตารินันบิฟิอลิคือการที่เรานั้นมีความปรารถนามีความประสงค์ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดพร้อมกับการกระทำคือมีความปรารถนาที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งพร้อมกับการที่เรานั้นจะต้องลงมือทำในสิ่งนั้นอันนี้นักวิชาการให้คำนิยามเอาไว้นะครับว่าเนียดหรือว่าเจตนาของเราก็คือการที่เรานั้นมีความประสงค์หรือการที่เรานั้นมีความต้องการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและสิ่งนั้นก็ผูกพันกับการกระทำของเราที่มันนั้นจะเกิดขึ้นท่านเชคอัสซาดีเนี่ยนะครับได้บอกเอาไว้นะครับเกี่ยวกับนิยามของคำว่าอันนียะท่านบอกว่าฟะฮิยัลกอสดุลิลอามะลิจะกอรุบันอิลลอฮ์เจตนานั้นก็คือการที่เรานั้นมีความตั้งใจในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นการใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตอละบันลิมัรดอจิฮิวะสวาบิฮิและหวังในความพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์หวังในการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคำนิยามของคำว่าอันนียะนะครับเข้าใจแล้วนะครับว่าอันนียะก็คือการที่เรานั้นมีความประสงค์มีความต้องการในการที่จะทำการงานใดก็ตามเพื่อเป็นการกระทำที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เรานั้นมีความหวังมีความปรารถนาในการกระทำนั้นๆเพื่อความพึงพอใจและการตอบแทนอันดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าการเจตนานั้นมันจะก่อให้เกิดการที่เรานั้นจะใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประเด็นมันอยู่ที่ว่าเจตนาของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนสถานที่ของมันที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแน่นอนเนี่ยนะครับว่าเจตนานั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราตรงนี้มันก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการที่เรานั้นเจตนาหรือว่าเปล่งเสียงออกมาเนี่ยมันถือว่าเป็นเจตนาหรือเปล่าแน่นอนเนี่ยนะครับนักวิชาการโดยทั่วไปบอกแล้วว่าสถานที่จะเกิดของเจตนานั่นคือหัวใจนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราเปล่งออกมาเป็นคำพูดในการกระทำใดๆก็ตามนั่นถือว่าไม่ใช่เจตนาตรงนี้เนี่ยนะครับเชคซอลเลห์บินอับดุลอาซีซได้บอกว่าเจตนานั่นก็คือกอสดุลกอลบิวะอิรอดะติคือการที่เรานั้นมีความประสงค์ทางด้านจิตใจนั่นหมายความว่าจิตใจของเรานั้นคือสถานที่ทำให้เกิดขึ้นมาซึ่งเจตนาการที่เราเปล่งเสียงออกมาการที่เราพูดออกมาและเราบอกว่าอันนั้นคือเจตนานั้นไม่ถูกต้องนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรานั้น
ได้รับจากหะดีษบทนี้ว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้นั้นคืออะไรฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเจตนาที่ดีของเราในการกระทําใดๆก็แล้วแต่เราจะต้องมีเจตนานั้นเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเจตนาเนี่ยมันจะมาเป็นสิ่งที่จําแนกแยกแยะปกติวิสัยที่เราปฏิบัตินะครับแยกแยะอิบาดะห์ที่เราปฏิบัติออกจากปกติวิสัยที่เรานั้นปฏิบัติอยู่เป็นประจำในแต่ละวันยกตัวอย่างเช่นในแต่ละวันเนี่ยเราอาบน้ำแต่เมื่อเรามีเจตนาเมื่อไหร่ในการอาบน้ำของเราว่าเราอาบน้ำนี้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอาบน้ำยกฮะดัสเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอาบน้ำสุนัตวันศุกร์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าการอาบน้ำโดยที่เรามีเจตนาทำไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันแยกประเพณีปฏิบัติหรือว่าปกติวิสัยที่เราปฏิบัติอยู่เป็นประจำออกจากอิบาดะห์เราจะได้รับภาคผลอันเนื่องมาจากการที่เรานั้นมีเจตนาในการกระทำนั้นเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอาบน้ำปกติประจำวันเนี่ยนะครับโดยที่เราไม่ได้มีเจตนาเพื่ออัลลอฮฺอันนี้เป็นการอาบน้ำปกติที่ไม่ได้รับภาคผลใดๆแต่เมื่อใดก็ตามที่เราอาบน้ำยกตัวอย่างอาบน้ำสุนัตวันศุกร์เนี่ยเรามีเจตนาว่าเราอาบน้ำสุนัตวันศุกร์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าการที่เรามีเจตนาแบบนี้จะทำให้เรานั้นได้รับภาคผลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการที่บ่งบอกให้เห็นว่าเนียดเนี่ยนะครับมันจะมาแยกระหว่างปกติวิสัยกับการสักการะหรือว่าอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในเนียดนี้อีกเช่นเดียวกันมันจะมาแยกนะครับในเรื่องของอิบาดะในตัวของมันเองเช่นเราละหมาดสุนัตเราเนียดว่าเราละหมาดสุนัตเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับการที่เราเนียดละหมาดฟัรดูอันนี้คือการคือข้อแตกต่างคือการแบ่งแยกระหว่างอิบาดะซึ่งบางครั้งอิบาดะนั้นมีเหมือนกันเมื่อเรามีเจตนาว่าเราละหมาดสุนัตเพื่ออัลลอฮ์เรามีเจตนาว่าเราละหมาดฟัรดูเพื่ออัลลอฮ์เนียดนี่แหละครับจะมาเป็นตัวที่จะมาจำแนกในอิบาดะห์ของเราอีกหนึ่งประเด็นในตัวของนียะห์เองมันก็เกิดขึ้นในเรื่องของอิคลาสความบริสุทธิ์ใจที่เรานั้นมีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายถึงเนียดที่มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในที่นี้นักวิชาการเรียกเนียดตรงนี้ว่าอิคลาสเรียกตรงนี้ว่าความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าเมื่อเราจะปฏิบัติการงานใดๆก็ตามแต่เราจะต้องมีเจตนาอันบริสุทธิ์ในการปฏิบัติการงานนั้นๆเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากว่าเราเนี่ยนะครับละหมาดแต่เรามีเจตนาในการละหมาดของเราเพื่อโอ้อวดแน่นอนเหลือเกินเนี่ยนะครับว่าการละหมาดที่เราละหมาดนั้นจะไม่เป็นที่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากว่าเรามีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ตรัสเอาไว้ในอัลกุรอานว่าอาลาลิลลาฮิดดีนุลคอลิสพึงทราบเถิดว่าการอิบาดะห์โดยบริสุทธิ์ใจนั้นเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงองค์เดียวอันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องใส่ใจและเราจะต้องพิจารณาและสำรวจตัวเราเองนะครับว่าในการงานต่างๆที่เรานั้นได้ทำลงไปในการงานนั้นๆอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะในเรื่องของอิบาดะห์เพียงอย่างเดียวการงานอื่นด้วยที่เราปฏิบัติในแต่ละวันของเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่เรามีส่วนร่วมในการทำงานศาสนาหากเราเป็นหนึ่งในคนที่ทำงานศาสนาจะมากจะน้อยก็ตามแต่เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาในเจตนาของเราว่าที่เราทำงานศาสนาไปเนี่ยเราทำเพื่อใครทำเพื่ออะไรหวังผลตอบแทนเพียงแค่โลกนี้หรือเปล่าอันนี้แหละครับคือสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลที่มีเจตนาที่จะทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเจตนาในการที่จะเชิญชวนคนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะต้องสำรวจตรวจสอบตัวเองนะครับ
ในเรื่องของเจตนาว่าเรามีเจตนาอย่างไรในการที่เรานั้นทำงานศาสนาหรือว่าเชิญชวนคนนั้นสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับหากว่าในการเชิญชวนคนของเราไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือการทำงานศาสนาของเราเนี่ยมันมีสิ่งอื่นเจือปนมันมีผลประโยชน์เจือปนหรือมันมีสิ่งที่เราจะได้รับนอกเหนือจากผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจือปนแน่นอนว่าเมื่อเราปฏิบัติการงานนั้นๆเนี่ยประสิทธิภาพนั้นมันจะเกิดขึ้นน้อยแต่ถ้าในการทำงานของเราการเชิญชวนของเรามันเป็นไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะตรงกับหะดีษบทนี้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกตัวอย่างการอพยพว่าใครคนใดก็ตามที่อพยพเดินทางออกจากแผ่นดินเกิดตัวเองเดินทางออกจากบ้านเมืองตัวเองสู่ดินแดนใหม่เป็นดินแดนที่ไม่มีบาปเป็นดินแดนที่เป็นดินแดนที่ดีการเดินทางไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าการเดินทางอพยพไปเพื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันเนื่องมาจากเจตนาอันบริสุทธิ์ของเขาเนี่ยเขาจะได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮ์การอพยพของเขาเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์และเป็นไปเพื่อศาสนทูตของอัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าการอพยพของเขาคนนั้นมันเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากดุนยาหรือเดินทางไปเพื่อจะแต่งงานกับใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เขาหวังเอาไว้เจตนาเอาไว้ก็เป็นไปตามที่เขาเจตนาแต่ว่าเมื่อเขาหวังผลตอบแทนในดุนยาแน่นอนครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์จะทรงตอบแทนความปรารถนาหรือว่าความตั้งใจของเขาเอาไว้ที่เขานั้นต้องการได้เพียงแค่โลกนี้แต่สำหรับโลกหน้านั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับในการทำงานของเราในการกระทำใดๆก็ตามของเราการมีเจตนาอันบริสุทธิ์นั้นถือว่าเป็นบรรทัดฐานและเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานศาสนาของเราเพราะถ้าเราไม่มีจุดนี้เนี่ยนะครับการทำงานศาสนาหรือว่าการทำงานใดๆก็ตามเนี่ยมันจะเกิดความเบื่อหน่ายหากว่าเราต้องการเงินในการทำงานหากว่าเราต้องการอำนาจในการทำงานและการทำงานของเราไม่ได้เป็นไปเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องลองนึกสิครับว่าเมื่อวันหนึ่งเราได้เงินน้อยเมื่อวันหนึ่งเราได้บารมีเราได้อำนาจน้อยเนี่ยเราจะเบื่อในการทำงานนั้นใช่ไหมแต่ถ้าวันนี้เรามีเจตนาอันบริสุทธิ์ในการทำงานเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนว่าความเบื่อหน่ายของเรานั้นมันจะไม่เกิดขึ้นในการทำงานของเรายกตัวอย่างในเรื่องของอิบาดะห์หากวันนี้เราทำอิบาดะห์ในเรื่องของการละหมาดถ้าเราทำละหมาดและมีเจตนาอื่นแอบแฝงทำละหมาดเพื่อให้คนชมเชยทำละหมาดเพื่อให้คนมองว่าเราเคร่งหรือว่าทำละหมาดเพื่อสิ่งใดก็ตามแต่ที่ไม่ได้เป็นไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนนะครับว่าการกระทำของเราการละหมาดของเราเนี่ยวันหนึ่งมันจะสู่จุดอิ่มตัววันหนึ่งเมื่อไม่มีคนชมเราวันหนึ่งเมื่อไม่มีคนบอกว่าเราเคร่งเนี่ยเราจะเลิกทำการละหมาดนั้นโดยปริยายแต่ถ้าเราละหมาดและมีเจตนาอันแน่วแน่ว่าการละหมาดนี้เราละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะส่งผลให้การละหมาดของเรานั้นมีอรรถรสมันจะส่งผลให้การละหมาดของเรานั้นมีรสชาติเราจะรู้ได้ว่าการละหมาดของเราที่เราละหมาดนี้เนี่ยเป็นการละหมาดที่เรานั้นมีความสุขเพราะการละหมาดนี้หรือว่าอิบาดะห์ใดๆก็ตามที่เราทำนี้เราทำไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยหะดีษบทนี้จึงเป็นหะดีษที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราในการที่เรานั้นจะต้องใส่ใจตรวจสอบพฤติกรรมของเราตรวจสอบเนียดของเราในการที่เรานั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามแต่พี่น้องครับถ้าวันนี้เนี่ยเจตนาของเรายังไม่เป็นไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะต้องพิจารณาตัวของเราเองนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องปรับปรุงและแก้ไขในส่วนใดสำหรับเจตนาที่มันมีอื่นแอบแฝงนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมนะครับ
หากวันนี้เราทำสิ่งใดลงไปและการกระทำนั้นๆเราต้องการที่จะโอ้อวดอวดให้คนเห็นอวดให้คนรู้พี่น้องครับอัริยะการโอ้อวดนั้นเป็นชิริกนะครับเป็นการตั้งภาคีชนิดเล็กต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกลัวที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเตือนเราให้เรานั้นได้คอยระวังในเรื่องของอริยะในเรื่องของการโอ้อวดที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราวันนี้หากเรามองในเรื่องของชิริกใหญ่เนี่ยนะครับการวิงวอนขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์การสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์การบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยพวกเราทั้งหลายรู้ดีว่ามันเป็นบาปใหญ่และเป็นบาปที่ทำให้เรานั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมหากเราไปสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์โดยมีความเชื่อว่าสิ่งนั้นมีอิทธิฤทธิ์มีเดชานุภาพเรารู้ดีว่าชิริกแบบนี้เนี่ยเรียกว่าชิริกชนิดใหญ่เรียกว่าการตั้งภาคีชนิดใหญ่มันจะนำพาไปสู่การสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเรานั้นมักจะระวังเป็นพิเศษอยู่แล้วแต่เราเคยดูไหมครับว่าในเรื่องของชิริกการตั้งภาคีชนิดเล็กเนี่ยเราเคยเฝ้าระวังมันบ้างไหมโดยเฉพาะในเรื่องของอริยะในเรื่องของการโอ้อวดเพราะว่าการโอ้อวดการแสดงออกให้คนอื่นเห็นมันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครมันเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนมันไม่มีข้อจำกัดฉะนั้นวันนี้เราต้องหมั่นตรวจสอบตัวของเราเองนะครับว่าการกระทำของเราที่เราทำลงไปเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรมันเป็นไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าและเมื่อเราจะทำสิ่งใดก็ตามที่ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จหากคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องการที่จะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแน่นอนว่าเป้าหมายหลักในการที่คนคนนั้นจะต้องตั้งธงเอาไว้นั่นก็คือเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเพื่อใครมันจะต้องมีคำถามนี้เกิดขึ้นถ้าเขาตั้งธงเอาไว้ว่าจะเปลี่ยนแปลงเพื่อมนุษย์เปลี่ยนแปลงเพื่อคนรอบข้างแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงของเขานั้นมันจะย่อมไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรครับเพราะถ้าเปลี่ยนแปลงเพื่อมนุษย์เปลี่ยนแปลงเพื่อคนรอบข้างเนี่ยโอกาสที่คนรอบข้างโอกาสที่มนุษย์จะทำให้เขาผิดหวังนั้นมีสูงแต่ถ้าวันนี้เราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของเราในเรื่องใดก็ตามเนี่ยโดยที่เราตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราจะเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์แน่นอนว่าโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงของเราที่เรามีเจตนาว่าจะเปลี่ยนแปลงเพื่ออัลลอฮ์นั้นมีสูงมากโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จในการที่เรานั้นจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีสูงมากเพราะเจตนาของเรานั้นมุ่งตรงสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือส่วนสำคัญนะครับในการที่จะทำให้เรานั้นได้เห็นถึงความสำคัญของการมีเจตนาที่ดีมีเจตนาอันบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เนี่ยนะครับหากเราไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ในเจตนาของเราเนี่ยความขัดแย้งสิ่งต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันมีโอกาสเกิดขึ้นสูงแต่ถ้าวันนี้เรามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะในการทำงานศาสนาเนี่ยโอกาสที่มันจะมีความขัดแย้งนั้นมันจะน้อยลงเราจะรู้ว่าการที่เรานั้นได้ทำสิ่งนี้ไปเนี่ยเราทำเพื่อใครพี่น้องครับนี่คือบทหะดีษที่เรานั้นได้ฟังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามาสรุปกันนะครับในเรื่องของประโยชน์ที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้หะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเรื่องของการเจตนาเรามาดูกันนะครับว่าประโยชน์ที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้นั้นมีอะไรบ้างประโยชน์ที่1 นะครับที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้นั่นก็คือ
หะดีษนี้บอกให้เราได้ทราบถึงความสำคัญของการมีเจตนาอันดีมีเจตนาอันบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหะดีษบทนี้ก็ได้บอกถึงภาคผลที่เรานั้นจะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการงานต่างๆของเราที่เรานั้นกระทำลงไปและมีเจตนาอันบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประโยชน์ที่สองที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้นะครับมนุษย์นั้นหรือว่าผู้ศรัทธานั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันในการที่เขาคนนั้นเนี่ยจะถูกตอบรับการงานหรือไม่ถูกตอบรับการงานจะได้รับผลบุญหรือจะไม่ได้รับผลบุญมันมีความแตกต่างกันจะได้ผลบุญมากหรือจะได้ผลบุญน้อยมีความแตกต่างกันทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของเขาขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาของเขาว่าเขานั้นมีเจตนาในการกระทำของเขานั้นเพื่อใครมีความเหลื่อมล้ำมีความแตกต่างกันวันนี้เราจะเห็นคนคนหนึ่งคนสองคนละหมาดเหมือนกันละหมาดซุฮรีเหมือนกันสี่รอกะเหมือนกันตักบีรอตุลอิห์รอมเหมือนกันรูกัวเหมือนกันสุญูดเหมือนกันจบละหมาดพร้อมกันแต่สองคนนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันในการได้รับภาคผลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับเจตนาของเขาคนสองคนถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเหมือนกันยุติการกินการดื่มเหมือนกันละศีลอดเวลาเดียวกันละศีลอดพร้อมกันแต่สองคนนี้มีความแตกต่างกันในภาคผลที่จะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นขึ้นอยู่กับเจตนาของเขานี่เป็นสิ่งที่เราได้รับนะครับจากหะดีษบทนี้ประการต่อมานะครับสิ่งที่เราได้รับประการที่สามเจตนาที่ดีเจตนาที่บริสุทธิ์นั้นจำเป็นนะครับที่จะต้องพ่วงด้วยการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาการบอกว่าอินนัลอามะละอิซากานะคอลิซอนวะลัมยะกุนซอวาบันลัมยุกบัลวะอิซากานะซอวาบันวะลัมยะกุนคอลิซอนลัมยุกบัลหมายความว่าไงครับแท้จริงการงานนั้นเมื่อมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์แต่ไม่ถูกต้องเป็นไปตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการงานนั้นไม่ถูกตอบรับหรือหากว่าการงานนั้นถูกต้องตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไม่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานนั้นก็ไม่ถูกตอบรับเช่นเดียวกันหมายความว่าหะดีษบทนี้ได้บอกให้เราได้รู้ว่าการกระทำของเราต่างๆนั้นจะต้องอยู่บนสองเงื่อนไขเงื่อนไขที่หนึ่งนั่นก็คือการงานของเรานั้นจะต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเงื่อนไขที่สองในการที่จะทำให้การงานของเราถูกตอบรับก็คือตรงตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากขาดเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขใดไปเนี่ยการงานที่เราปฏิบัตินั้นจะไม่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์หากว่าการกระทำของเราการงานของเรามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบ 100% เราเนี่ยเจตนาดีทำดีเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่งานที่เราทำอิบาดะห์ที่เราปฏิบัติไม่เป็นไปตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการงานนั้นๆของเราจะไม่ถูกตอบรับณที่อัลเลาะห์เรามักจะได้ยินเป็นประจำนะครับคนในบ้านเรามักจะพูดว่าก็ฉันเจตนาดีนี่ฉันเนียดดีนี่ฉันทำเพื่ออัลลอฮ์นี่แต่เราไปดูสิครับว่าความที่เขามีเจตนาอันดีเนี่ยสิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัตินั้นตรงตามแบบอย่างตรงตามแบบฉบับของท่านนบีไหมถ้าไอสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีและเขามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์แต่มันไม่ได้ตรงตามแบบอย่างของท่านนบีเลยนบีไม่เคยปฏิบัติเลยซอฮาบะไม่เคยปฏิบัติเลยแน่นอนว่าการงานนั้นเนี่ยนะครับไม่ถูกตอบรับ
ยกตัวอย่างละหมาดมักริบมี3รอกะห์คนคนหนึ่งบอกว่าฉันจะละหมาด4รอกะห์เพราะว่าฉันมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าการละหมาดมักริบของเขาที่เขาจะละหมาด4รอกะห์โดยบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์นั้นถูกตอบรับไหมครับไม่เพราะอะไรเพราะไม่เป็นไปตามแบบอย่างไม่เป็นไปตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเงื่อนไขที่2ถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจแล้วมันจะต้องมีการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีหลายคนมักจะบอกว่าฉันเนี่ยปฏิบัติตามซุนนะแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบาดะห์ของฉันทุกอย่างเนี่ยเดินตามนบีทุกอย่างทุกขั้นตอนลองดูสิครับว่าคนที่พูดแบบนี้เนี่ยการกระทําของเขานั้นบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ไหมต่อให้ตามนบีทุกย่างก้าวทุกขั้นตอนแต่มีเจตนาอื่นแอบแฝงมีเจตนาไม่ดีแอบแฝงมีเจตนาที่ไม่ได้ทำไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแอบแฝงเนี่ยแน่นอนนะครับว่างานนั้นๆที่เขาปฏิบัติต่อให้ตรงตามนบีขนาดไหนก็ตามเนี่ยนะฮะจะไม่เป็นงานที่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากว่าเราบอกว่าเราเนี่ยปฏิบัติตามซุนนะนบีอย่างเคร่งครัดก็ลองตรวจสอบหัวใจของเราดูว่าที่เราบอกว่าเราปฏิบัติตามซุนนะนบีเนี่ยเรามีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัตินั้นหรือเปล่าเราละหมาดเนี่ยนะครับอ่านหนังสือเนี่ยละหมาดแบบนบีละหมาดเหมือนนบีอะไรต่างๆนานาเนี่ยว่านบีทำยังไงในการละหมาดของท่านตรงตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกขั้นตอนแต่เมื่อเวลาละหมาดมีเจตนาอื่นแฝงอยู่ละหมาดเนี่ยอยากจะโชว์ละหมาดเนี่ยอยากจะให้คนเห็นละหมาดเนี่ยอยากจะให้คนพูดถึงถามว่าไอ้ที่เรานั้นตั้งใจที่ทำตามแบบอย่างของท่านนบีนั้นมีผลไหมครับไม่มีผลฉะนั้นแล้วเงื่อนไขสองอย่างนี้นะครับความบริสุทธิ์ใจกับการปฏิบัติตามแบบอย่างแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกคนในการที่เรานั้นจะประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของเราการปฏิบัติภารกิจของเราในแต่ละวันว่าวันนี้ภารกิจที่เราได้รับมอบหมายจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเราปฏิบัติตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้หรือเปล่าถ้าวันนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่ยังไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺอยู่หรือว่ายังไม่ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่เนี่ยเราจะต้องพิจารณาตัวเองนะครับแล้วก็ปรับปรุงตัวเองในการที่จะทำให้เรานั้นปฏิบัติการงานต่างๆโดยมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์และการงานนั้นจะต้องสอดคล้องกับแบบอย่างแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจตนาของเราเนี่ยนะครับบางครั้งเรามีเจตนาที่จะทำดีเนี่ยในวันนี้แต่ไอสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นแต่เรามีความหวังเรามีความปรารถนาที่เรานั้นอยากจะทำในสิ่งนั้นอยู่แล้วเนี่ยพี่น้องครับอินชาอัลลอฮ์ในอนาคตไอสิ่งที่เราตั้งใจไว้ไอสิ่งที่เราคิดไว้และที่เราเจตนาไว้โดยมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์นั้นมันจะเกิดผลขึ้นสักวันหนึ่งคืออันนี้เป็นประสบการณ์ตรงนะฮะที่ผมเนี่ยตอนที่ไปเรียนที่โมร็อกโกเนี่ยนะฮะปีแรกเลยจำได้ที่ไปถึงที่โมร็อกโกเนี่ยเคยคิดเอาไว้นะครับว่าถ้าหากว่าผมเนี่ยจะจบหรือไม่จบกลับมาก็ตามแต่เนี่ยผมอยากจะทำงานอะไรก็ตามงานสักอย่างหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยเคยตั้งเจตนาไว้เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วตอนที่ผมไปเรียนปีแรกนะฮะที่ประเทศโมร็อกโกผมก็ไม่คิดนะครับว่า10ปี10กว่าปีผ่านมาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้ผมได้ทำตามในสิ่งที่ผมนั้นได้เจตนาไว้นั่นก็คือวันนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปอบรมผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำซึ่งแน่นอนว่าผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำโดยมากนะครับ 99% เนี่ยก็โดนคดียาเสพติดมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าอันนี้คือความ
ความที่เรานั้นมีเจตนาที่อยากจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันมีประโยชน์และที่มันบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้กว่าจะมาถึงเจตนารมณ์ที่เรานั้นได้เคยคิดเอาไว้ได้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เราผ่านวิธีการและขั้นตอนต่างๆหลายต่อหลายขั้นตอนด้วยกันผมเนี่ยนะครับหลังจากที่กลับมาจากโมร็อกโกเนี่ยเรียนจบกลับมาเนี่ยนะฮะก็ได้มีโอกาสไปสอนหนังสือก่อนสอนหนังสือเนี่ยนะครับตอนนั้นก็สอนประมาณสัก6ปีถึง7ปีด้วยกันที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยนะฮะคือตรงนั้นเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าก่อนที่เราจะมามีโอกาสได้ทำงานตรงนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางขั้นตอนในการทำงานของเราเอาไว้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยผมกลับมาถึงแล้วผมเข้าเรือนจำเลยอบรมพี่น้องที่ติดยาเสพติดอบรมพี่น้องในเรือนจำเลยเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่เกิดประสิทธิภาพแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมเนี่ยเข้าไปสอนหนังสือก่อนสอนเด็กๆสอนเด็กมัธยมสอนเด็กประถมเพื่อเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์พอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็ได้มาทำงานตรงนี้ตามที่เรานั้นได้คิดเอาไว้ตามที่เราได้เจตนาเอาไว้ฉะนั้นแล้วเจตนาอันดีของเรานั้นมันจะส่งผลดีต่อตัวเราแม้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นโดยทันทีนะครับแต่ขอให้เรามีเจตนาที่ดีมีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้ก่อนเนี่ยยังไงก็แล้วแต่วันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เรานั้นไปสู่จุดนั้นได้วันนี้เราเจตนาว่าเราอยากจะทำงานศาสนาแต่ด้วยกับโอกาสด้วยกับเงื่อนไขอะไรหลายต่อหลายอย่างที่มันยังไม่เอื้ออำนวยแต่เจตนาของเราเนี่ยมีแล้วว่าเราจะทำงานศาสนาพี่น้องเชื่อเถอะนะครับว่าสักวันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จให้เรานั้นได้ไปสู่จุดที่เรานั้นได้เจตนาเอาไว้อันนี้เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหากเรานั้นมีเจตนาอันดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเคยได้ยินเรื่องของชายที่ฆ่าคนมา99คนฆ่านักพจน์อีกคนหนึ่งรวมเป็น100คนพี่น้องครับชายคนนี้เนี่ยที่ฆ่าคนมา99คนฆ่าคนมา100คนเนี่ยแน่นอนน่ะนะครับว่าตอนที่เขาฆ่าคนเนี่ยหรือตอนที่เขาเตาบ้าตัวแล้วเนี่ยที่เขาคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยความดีเขาเองเนี่ยเขายังไม่ได้เริ่มปฏิบัติเลยด้วยซ้ำฆ่าคนมา99คนไปถามคนนึงที่เป็นนักพจน์ที่เป็นนักบวชแต่ไม่ได้รู้เรื่องในโลกดุนยานี้สักเท่าไหร่อยู่แต่ในโบสถ์อิบาดะห์เพียงอย่างเดียวพอไปถามว่าฉันจะเตาบ้าตัวฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยทำได้ไหมนักพจน์นักบวชบอกไม่ได้ทำไม่ได้คนนั้นก็โดนฆ่าเป็นคนที่100สุดท้ายไปถามผู้รู้ที่รู้ทั้งเรื่องของอิบาดะห์รู้ทั้งเรื่องของโลกใบนี้ผู้รู้คนนั้นบอกว่าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โดยมีเงื่อนไขว่าคุณนั้นจะต้องเดินทางออกจากสถานที่ที่คุณทำบาปสู่สถานที่ใหม่ที่คุณนั้นไม่เคยทำบาปนี่เพียงแค่เจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหาวิธีการในการเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยที่ตัวเองเนี่ยยังไม่ได้เริ่มทำความดีด้วยซ้ำแต่เริ่มและมีเจตนาอันดีแล้วว่าฉันเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตัวของฉันจึงพยายามที่จะหาวิธีการที่จะทำให้ตัวเองนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จนไปเจอผู้รู้ท่านเนี่ยที่บอกว่าเมื่อคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยคุณจะต้องเดินทางจากที่นี้ที่คุณเคยทำไม่ดีที่คุณเคยทำผิดนั้นสู่ดินแดนใหม่ที่คุณไม่เคยทำผิดเลยคุณทำได้ไหมชายคนนี้บอกทำได้ครับเก็บข้าวของเก็บสัมภาระเดินทางออกจากดินแดนที่ตัวเองนั้นเคยทำบาปสู่ดินแดนใหม่ที่ไม่เคยทำบาปเลยแต่ในระหว่างทางเป็นไงครับเสียชีวิตเผินๆนะมองเผินๆนะในสายตามนุษย์อย่างเราเนี่ยนะฮะคนที่ฆ่าคนมา100คนความดีก็ยังไม่เริ่มทำเนี่ยมองเผินๆเนี่ยไปไหนล่ะครับสวรรค์เนี่ยแทบจะมองไม่เห็นนะฮะถ้ามองเผินๆด้วยกับสายตาของเราเนี่ยสายตาอันธรรมดาของมนุษย์เนี่ยมองเผินๆโอ้โหคนนี้เนี่ยสุดๆแล้วฆ่าคน100คนเนี่ยสุดๆแล้วความดียังไม่เคยทำเลยมองเผินๆเนี่ยโอ้โหไม่รอดไม่น่าจะรอดจากขุมนรกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขานั้นอยู่ภายใต้ความเมตตาของพระองค์ทำให้ชายคนนี้ได้เข้าสวรรค์อันเนื่องมาจากอะไรครับเจตนาของเขา
จตนาที่เขานั้นอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าเขาคนนี้เนี่ยจะยังไม่ได้เริ่มทำความดีที่เป็นชิ้นเป็นอันแต่หนึ่งในความดีที่เขาทำแล้วคือเจตนาอันบริสุทธิ์ในการที่เขานั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองแสดงว่าเจตนาเนี่ยมันส่งผลจริงๆนะฮะต่อการใช้ชีวิตของเราต่อการมีชีวิตของเราส่งผลต่อการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงรับการงานต่างๆของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับว่าให้เรานั้นประกอบคุณงามความดีติดตามหรือว่าปฏิบัติความดีตามหลังความชั่วเพื่อที่ความดีนั้นจะมาลบล้างความชั่วในความดีนี้เนี่ยนักวิชาการบอกว่าหนึ่งในความดีนี้ก็คือการเตาบะตัวเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ดีเราเตาบะตัวโดยทำสิ่งที่ดีนี่แหละครับคือความดีที่จะมาลบล้างบาปที่เราปฏิบัตินี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นชัดเจนถึงความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่เราบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺในการที่เรานั้นจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่มุ่งมั่นนะครับมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนั้นเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรานั้นจะประสบความสำเร็จวันนี้สมมุติว่าเรายังสูบบุหรี่นะยังสูบบุหรี่ยังเกเรยังสูบบุหรี่อยู่ถ้าเราจะเลิกสูบบุหรี่เนี่ยเราจะเลิกเพื่อใครเราจะเลิกดื่มสุราเนี่ยเราจะเลิกเพื่อใครถ้าเราจะเลิกพวกคนในสังคมยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราเจตนาว่าเราจะเลิกเพื่ออัลลอฮ์วันนี้ยังไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนไม่ได้สักวันนึงก็ได้เพราะอะไรฮะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยเหลือเราอันเนื่องมาจากเรานั้นมีเจตนาที่จะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องทบทวนนะครับตัวของเราว่าในแต่ละวันนั้นเราได้ทำอะไรลงไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเจตนาของเราว่าเรามีเจตนาอย่างไรนะครับเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเจตนานี้เองเนี่ยนะครับประการต่อมานะฮะเจตนาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะมาแยกแยะอย่างที่ได้บอกไปในตอนต้นนะครับในเรื่องของอิบาดะห์ให้ออกจากเรื่องของอาดะห์อาดะห์นั้นก็คือในเรื่องของประเพณีปฏิบัติหรือว่าปกติวิสัยที่เรานั้นปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำในแต่ละวันการเนียดนี่นะครับมันจะมาแยกทั้งสองนี้ออกจากกันได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับในเรื่องของการอาบน้ำญะนาบะห์ในเรื่องของการอาบน้ำยกฮาดัสในเรื่องของการอาบน้ำสุนัตวันศุกร์เมื่อเรามีเจตนาที่ทำไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะแยกปกติวิสัยออกมาและการกระทำนั้นๆของเราถือว่าเป็นอิบาดะห์ที่เรานั้นจะได้รับภาคผลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็การตั้งเจตนานั้นก็ยังจะแยกแยะในเรื่องของอิบาดะห์นะครับในเรื่องของอิบาดะห์ที่มันจะมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำในตัวของมันเองและในเรื่องของการเจตนานั้นก็ยังจะบ่งบอกให้ได้รู้ว่าเรานั้นปฏิบัติการงานต่างๆของเราไปนั้นเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวหรือเปล่านี่คือความสำคัญนะฮะในเรื่องของเจตนาของเราวันนี้เราเนี่ยมีเจตนาอย่างไรในการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเรามีเจตนาอย่างไรในการที่เรานั้นจะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากวันนี้เรายังมีเจตนาที่ไม่เต็มร้อยสักเท่าไหร่เราต้องทบทวนตัวเราเองและพยายามหาวิธีการต่างๆที่จะทำให้การงานต่างๆที่เราจะทำมันลงไปนั้นมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่มีวันประสบความสำเร็จได้เลยหากว่าการงานของเรานั้นไร้ซึ่งเจตนาที่ดีไร้ซึ่งเจตนาที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เนี่ยนะครับเราได้มารับฟังได้มาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญรองลงมาจากอัลกุรอานสุนนะนบีไม่ว่าจะเป็นวจนะคำพูดของท่านนบีไม่ว่าจะเป็นแบบฉบับแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นสิ่งที่มาอรรถาธิบายสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอาน
และเป็นสิ่งสำคัญที่เรานั้นจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามซุนนะแบบอย่างของท่านนบีเรื่องอะไรบ้างครับซุนนะนบีเรื่องความเชื่ออย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่นบีไม่ได้สอนให้เราเชื่ออย่างเดียวแต่นบีสอนให้เรานั้นปฏิบัติด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเราบอกว่าเราปฏิบัติตามซุนนะนบีแบบอย่างนบีเนี่ยเราจะต้องเอาแบบอย่างนบีทั้งหมดมาเป็นซุนนะที่เราจะต้องปฏิบัติตามเรื่องของหลักความเชื่อเรื่องของหลักการปฏิบัติเรื่องของมารยาทนี่คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติต้องเรียนแบบที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าซุนนะนบีเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่รองลงมาจากอัลกุรอานวันนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามซุนนะนบีเราจะไม่มีวันเข้าใจสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานได้เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาเพื่ออธิบายสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในอัลกุรอานเพราะซุนนะนบีเนี่ยบางครั้งบางเรื่องเนี่ยนะครับในอัลกุรอานไม่ได้บอกเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องละหมาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เราละหมาดโดยภาพรวมแต่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้เราละหมาดซุฮรีอัสรีมักริบอิชาไม่ได้บอกว่าซุฮรี4รอกะอัสรี4รอกะไม่ได้บอกเอาไว้แต่ที่เราทราบได้ว่าซุฮรี4รอกะอัสรี4รอกะเนื่องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้มาบอกกล่าวกับเราและได้มาเป็นแบบอย่างให้กับเราในการปฏิบัติฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการปฏิบัติตามวจนะของท่านนบีปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีนั้นจึงมีความสำคัญกับพวกเราทุกๆคนนะครับและจะทำให้วิถีชีวิตของเรานั้นอยู่ในกรอบในขอบเขตของศาสนานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากหะดีษบทแรกนะครับที่เรานั้นได้ทำความเข้าใจกันมานะครับอินชาอัลลอฮ์ในเดือนหน้านะครับช่วงเวลาประมาณปลายเดือนนะครับก็จะเข้าสู่หะดีษบทที่2นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างหลักของอิสลามหรือว่าลำดับขั้นของอิสลามเราจะมาดูกันนะครับว่าโครงสร้างหลักของอิสลามเนี่ยมีอะไรบ้างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้และถือว่าเป็นโครงสร้างหลักที่เราจะต้องนำเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราและพี่น้องจะเห็นได้ว่าโครงสร้างหลักของอิสลามนั้นมันครอบคลุมในทุกๆวิถีการดำเนินชีวิตของเรานะครับอินชาอัลลอฮ์ในเดือนหน้าคงจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็น่าจะขอไว้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์